ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะญาติธรรม ตอนนี้เสียงก็เริ่มจะหายไปอีกแล้วค่ะ นะฮะ เพราะว่ายังพักไม่เต็มที่นะก็เรียกว่าทำงานกันระยะยาวเลยทีเดียวนะฮะไม่มีวันหยุดคนทำงานกินเงินเดือนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำงานค่ะนะคะคนที่ทำงานไม่ได้กินเงินเดือนเนี่ยไม่ได้ทำงานค่ะบางคนก็บอกฉันต้องทำงานฉันต้องทำงานนะคะเพราะว่าทำงานที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้กินเงินเดือนแต่คนที่ไม่ได้กินเงินเดือนคือคนที่ไม่ได้ทำงานเราก็เลยไม่รู้จะบอกว่าเราทำงานยังไงเพราะเราไม่ได้ทำงานนะเราไม่ได้ทำงานกินเงินเดือนแต่เราทำงานกินบุญเป็นแบบนั้นนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่เดินทางไปที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันหนาวมากแล้วก็เวลาเนี่ยพอดีด้วยความที่ว่าพระธรรมวิทยากรเนี่ยท่านก็ยังมีอารมณ์ในการที่จะแสดงธรรมให้กับญาติโยมอย่างมีความสุขอยู่นะคะค่ะใช่ค่ะอาจารย์ดุสิตสวัสดีค่ะอากาศเปลี่ยน ก็เลยปล่อยท่านแบบเต็มที่ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ลืมวัตถุประสงค์ของงานของเราไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่อยากไปขัดจังหวะท่านจริงๆแล้วต้องการจะเสริมธรรมะในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยให้โยมฟังให้เกิดความศรัทธาเพิ่มขึ้นเจตนาเนี่ยมันคือเกิดความศรัทธาเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ามันจะขัดโดยธรรมชาติเนี่ยหลักสัพพุริสธรรม7เนี่ยมันใช้ได้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะคุณวันชัย มันก็เลยเราจะขอพูดทุกครั้งมันก็ไม่ใช่นะเพราะเราแจ้งท่านไปแล้วว่าเราจะขอเติมทุกรอบที่มีการแสดงธรรมที่มีการแสดงพุทธประวัติแต่นี้ท่านก็พูดเพลินอะไรเงี้ยเราก็เลยจะขอแทรกก็มันก็จะเสียอารมณ์กันเปล่าๆก็เลยปล่อยจังหวะดีๆช่วงนั่งยาวๆเส้นทางยาวๆก็เห็นท่านพูดเยอะเหนื่อยๆแล้วก็จะไปเพิ่มเติมเอา ก็ทำให้งานเนี่ยมันคานิดนึงว่าอยากจะพูดอะไรเยอะกว่านั้นนะก็เลยไม่ได้พูดเพื่อให้เป็นประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดในสถานที่จริงได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความศรัทธาแล้วก็กลับมาเนี่ยมันจะอยู่ในหัวใจนานมากชี้ตรงนั้นคุยตรงนั้นมันจะเกิดความศรัทธาที่ยิ่งขึ้นตอนนั้นค้างเรื่องของการแสดงอริยสัจไปค้างเรื่องของการแสดงอริยสัจไปค่ะเรื่องของทุกข์ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นทุกข์สภาวะอยู่เหนือทุกข์ก็คืออยู่เหนือความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายตอนนี้ความเกิดเนี่ยมันเกิดไปแล้วการอยู่เหนือความเกิดก็คือการไม่เกิดมันไม่ต้องมาเป็นธาตุของการเกิดอีกต่อไปมันไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เราต้องเกิดอีกอยู่เหนือความเจ็บตอนนี้เข้าใจในระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เรายังเจ็บไม่มากถ้าคุณกวนใจประมาณนี้ก็ไม่ได้ทำให้อารมณ์เนี่ยมันเสียคำว่าอยู่เหนือในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราไม่เจ็บแต่คำว่าอยู่เหนือมันคือเราไม่ทุกข์กับความเจ็บต้องฝึกทุกอย่างต้องฝึกในขณะที่มันเกิดขึ้นจริงอย่านอนคิดนั่งคิดอ่านหนังสือดูลมหายใจอย่างเดียวไม่ไ
การดูลมหายใจอย่างเดียวเขาเรียกว่าการทำสมถะการเจริญวิปัสสนากรรมฐานดูขันธ์ห้าคนละอันนะคะถ้าแยกอันนี้ยังไม่ออกเนี่ยก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้เพราะว่าปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์ห้าทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเรื่องของขันธ์ห้าว่ามันเป็นยังไงคุยธรรมะแบบแน่นๆงอแน่นๆก็เรียกว่ายังไงนะคะอาจารย์เดี๋ยวนะคะขออ่านย้อนหลังอาจารย์เริ่มคุ้นกับธรรมะใช่ค่ะคือคนที่คุ้นกับสิ่งไหนเนี่ยก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นคนชอบกินเหล้าชอบเล่นไพ่ก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นแล้วเขาจะบอกว่าความสุขใครความสุขมันไอ้คำว่าความสุขใครความสุขมันเนี่ยความสุขแต่ละความสุขเนี่ยเราต้องไปดูว่ามันใช้อะไรปรุงแต่งเหมือนกับเราทำอาหารนะคะอาหารชนิดเนี้ยมีคุณสมบัติหรือปรุงแต่งอะไรบ้างอย่างเมื่อวานพอดีว่าตอนนี้ยังไม่ทำอาหารใหญ่ๆนะคะไม่ทำอาหารใหญ่ๆทำอาหารถ้วยน้อยๆอยู่ถวายแต่เพราะครูบาอาจารย์เขาเซฟกำลังหน่อยถ้าไปซื้อของเยอะๆมาทำก็ต้องเยอะค่ะเตรียมของก็ต้องเยอะทุกอย่างแต่ถ้าเกิดทำแบบเล็กๆน้อยๆไม่กี่ถ้วยอะไรเงี้ยแป๊บเดียวค่ะชั่วโมงหนึ่งสองสามอย่างสบายๆนี่ถ้าเกิดอยู่บ้านเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดอยู่บ้านนะคะทำอาหารให้คนในบ้านทานเนี่ยใช้เวลานิดเดียวค่ะเพราะมันน้อยปรุงแป๊บเดียวก็เสร็จละแต่พอมันเป็นวัดขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องปรุงเยอะเมื่อวานก็เลยพอดีว่าตลาดมันเป็นตลาดเขาเรียกทางต่างจังหวัดเขาเรียกคลองถมแล้วในกรุงเทพเนี่ยตลาดที่มันรวมๆกันแบบนี้เขาเรียกตลาดนัดตลาดนัดเขาไม่เรียกคลองถมมาใหม่ๆนะทางจังหวัดเลยเนี่ยเขาเรียกคลองถมคลองถมอะไรวะคลองถม ไม่เข้าใจของเราคลองถมคือตลาดขายของเก่าที่กรุงเทพค่ะตลาดคลองถมเนี่ยคือตลาดขายของเก่าเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันขายของเก่าหรือไงตลาดคลองถมเนี่ยแต่เปล่าคลองถมของเขาเนี่ยคือตลาดนัดแต่ของเราในกรุงเทพเนี่ยคือตลาดนัดก็คือตลาดที่มีแม่ค้าเนี่ยนัดมาเจอกันแล้วก็มากางร่มมาอะไรเอารถมาจอดขายของโดยที่ไม่ได้มีหน้าร้านที่มันอยู่ประจำถึงเรียกตลาดนัดนัดมาเจอกันนะคะก็ทีนี้การความสุขเนี่ยอย่างเมื่อวานลืมเล่าไปค่ะว่าก็เลยไปเข้า CJ นึกถึงในตู้เย็นมีผักอะไรเหลืออยู่มั้งนะคะแล้วก็ไป CJ ก็เลยแกงเขียวหวานเบคอนแกงเขียวหวานเบคอนค่ะมันมีเบคอนอยู่ไงเราคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยสวัสดีค่ะพ่อน้องบีถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเฮ้ยไม่มีใครเขาทำกันแบบนี้ทำทำไมอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อาหารมันก็คืออาหารไออาหารสูตรใหม่ๆอ่ะไอคนที่เขามาตำรับใหม่โฉมใหม่อะไรใหม่อ่ะทำไมเขาทำได้มาม่าโฉมใหม่ไอนู่นไอนี่โฉมใหม่อาหารเนี่ยทำไมเขาทำได้แล้วทำไมเราอ่ะทำไม่ได้ทำไมเราต้องคอยให้เขาทำซะก่อนแล้วเราถึงจะทำตามมันไม่ใช่ไม่จำเป็นเงินก็เงินเรามีสิทธิ์ทำไมเราต้องไปดูว่าเขาจะว่าเรายังไงคนที่เขาพูดเนี่ยก็ซื้อเบคอนเลยค่ะเบคอนกับลูกชิ้นปลาลูกเล็กๆมาแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็ผักมีมันไม่มีสะระแหน่ค่ะแต่ลาบ ปรุงแบบลาบเพราะว่ามันง่ายปรุงแบบลาบเนี่ยมันใช้พริกป่นแต่ถ้าเกิดปรุงแบบยำเนี่ยมันต้องใช้พริกตำกับพริกซอยก็เลยเอาลาบดีกว่าง่ายดีนะคะก็ซื้อเครื่องสุกี้อะค่ะที่เขาขายเป็นชุดๆใน CJ นะเป็นชุดๆมีหลายๆลูกชิ้นรวมกันก็มาหั่นแล้วก็ลวกแล้วก็มายำทำคล้ายๆกับลาบอาหารเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความสุขของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันแต่บางคนเนี่ยกิเลสมันหนาพูดอย่างนี้มันจะแรง
แต่ถ้าไม่พูดมันก็จะไม่รู้สึกคนอื่นเขากินอาหารแบบไหนที่เขาบอกเขาอร่อยเนี่ยอย่าไปก้าวไก่ความสุขของเขาเพราะว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันจะบอกเฮ้ยกินไม่ได้ยังไงแบบนี้ฉันกินไม่ได้เอ้าเขาไม่ได้ชวนคุณกิน เขาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าเขาอยากกินอะไรเขาเล่าให้ฟังว่าเขาชอบกินแบบนี้แค่นั้นแหละบางทีเนี่ยบางครั้งก็เหนื่อยกับประโยคบอกเล่าที่มีคำตอบกลับมาแย่ๆนะก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้พูดกับคนน้อยมากกลายเป็นหยิ่งไปเลยไปปฏิสัมพันธ์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคนที่มีนิสัยพูดแบบชอบโต้แย้งชอบละลาบละล้วงชอบล่วงเกินสิทธิของคนอื่นเนี่ยก็จะไม่เล่าอะไรให้ฟังเลยก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพูดอะไรเขาเนี่ย มันหมดเรื่องพูดอ่ะเพราะว่าคนที่พูดด้วยกับเราเนี่ยไม่รู้นิสัยตัวเองไงคะว่าตัวเองมีนิสัยแบบไหนถ้าคนมีมารยาทในการพูดกันเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหามันก็จะอยากจะเล่าอ่ะดีอยากจะรู้เรื่องอะไรของเราเราก็อยากจะเล่าอ่ะแต่พอเราเล่าไปแล้วเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เอาตัวเองมาเปรียบเทียบตลอดเวลามันก็ไม่รู้จะพูดไปทำไมเขาไม่ได้อยากรู้เรื่องของเราเขาแค่อยากจะรู้เพื่อไปเปรียบเทียบแล้วก็เอาความคิดตัวเองมาใส่แบบนั้นอย่างเช่นพูดถึงความสุขเนี่ยความสุขเนี่ยมันก็เหมือนกับอาหารเนี่ยแหละความสุขแต่ละความสุขเนี่ยมันมีการปรุงแต่งเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนบางคนบอกว่าฉันชอบเล่นไพ่ฉันมีความสุขเธอมายุ่งกับฉันก็ต้องดูว่าไอ้การเล่นไพ่เนี่ยมันมีอะไรปรุงแต่งบ้างอ่ะเบื้องแรกเราต้องมาจากหยาบที่สุดก่อนแล้วเราค่อยถอยลงมาจนถึงจิตที่ละเอียดที่สุดก่อนความสุขของคนเล่นไพ่ก็คือได้ไปอยู่รวมกันในสังคมเดียวกันกับคนกลุ่มเดียวกันนะคะกับคนกลุ่มเดียวกันดูหมามันกลัวพี่ภาพเดี๋ยวมันหลบอยู่ข้างหลังนะมันก็คือรวมกลุ่มเดียวกันแล้วก็ในวงไพ่เนี่ยจริงๆแล้วตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ใช่อยู่ในสังคมสูงอะไรไม่ใช่ว่าไม่เคยเห็นวงไพ่ไม่เคยเห็นวงการพนันในวงไพ่โดยวงไพ่เนี่ยบางที่เนี่ยก็พูดหยาบมากพูดทะลึ่งตึงตังพูดลามกอะไรเงี้ยเล่นไปไพ่ไปก็พูดลามกกันไปคือมันแสดงถึงจิตที่มันพูดออกมาแล้วมันหยาบอ่ะคำว่าหยาบในที่นี้ก็คือมันไม่เป็นกุศลต้องแยกคำว่ามารยาทออกหรืออะไรออกเพราะเขาเป็นความสุขของเขาไงก็เขาบอกแล้วเป็นความสุขของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็จะไม่ละลาบละล้วงที่จะไปเสียมารยาทไปว่าเขาแต่ในที่นี้กำลังพูดถึงกุศลกับอกุศลจิตที่มันพูดคำหยาบออกมาเนี่ยมันเป็นอกุศลพูดทะลึ่งตึงตังพูดแบบเรียกว่าไม่มีสติอ่ะมีนอกจากการเล่นไพ่แล้วเนี่ยมันยังมีอย่างอื่นที่มันแฝงอยู่ในวงไพ่บางคนเนี่ยมีสามีมีภรรยาอยู่ดีๆเนี่ยเลิกกันกับสามีภรรยาตัวเองไปได้คนในวงไพ่วงไฮโลวงการพนันวงเล่าก็มีเพราะว่ามันคอเดียวกันเอ๊ะทำไมสมัยก่อนเนี่ยรักกันไม่เห็นเป็นอย่างนี้แต่ทำไมคือธรรมชาติอะค่ะธรรมชาติของจิตคนเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่ามันปล่อยไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาฟังดีๆนะคะสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคืออะไรสิ่งที่มันปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาความดีที่อยู่ในหัวใจของคนก็เช่นเดียวกันมันก็มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่าไปดูคนอื่นเป็นหลักในชีวิตค่ะอย่าไปนั่งเสียใจกับความไม่มั่นคงของคนปกติเนี่ยทุกวันเนี้ยคนเราเนี่ยมักจะมีเวลา
ไปเสียใจกับความไม่มั่นคงของคนแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเอาตัวเองไปผูกไว้กับความมั่นคงของคนอื่นเนี่ยแม้กระทั่งใจของเราเองมันยังไม่มั่นคงเลยนี่ไงคะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาสวัสดีค่ะพี่ตูนะคะมันมีอย่างคนที่แต่งงานกันเนี่ยตอนรักกันเนี่ยโอ้ไปทำบุญทำทานด้วยกันพอตอนหลังเนี่ยหลวมตัวอาจจะไปคบกับใครสักคนนึงที่ชวนไปเล่นไพ่ไปเล่นการพนันพอไปเล่นไพ่เล่นพนันไม่มีสติมันขาดสติละเขาก็พูดว่าอย่างนั้นดีอย่างงี้ดีทำอย่างนั้นสิทำอย่างงี้สิก็เริ่มลึกไปลึกไปลึกไปจิตเนี่ยมันก็ไปเข้าอยู่กับคนอีกกลุ่มนึงเพราะจิตมันตกลงมาจากที่สูงแล้วค่ะจิตมันต่ำแล้วมันก็ตกลงมาอยู่อีกพวกนึงมันกับมีความสุขกับคนประเภทนี้มากกว่าสามีตัวเองมากกว่าภรรยาตัวเองที่เคยเป็นคนดีร่วมกันมาก่อนมันจึงเลิกกันจะกลับไปรักเหมือนเดิมก็รักไม่ได้เพราะมันไม่รักแล้วไอ้คนดีๆที่เคยรักอยู่เนี่ยมันรักไม่ได้เพราะจิตมันต่ำแล้วค่ะจิตมันต่ำไปเสมอกับคนที่ชอบแบบเดียวกันชอบการพนันชอบเล่นไพ่ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะรักไอ้คนที่เล่นการพนันชอบเล่นไพ่ชอบอะไรแบบเนี้ยมันไม่รักอ่ะเพราะจิตมันไม่ได้ละนี่แหละค่ะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาคือมันตั้งมั่นไม่ได้นอกจากว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยรักษาความเพียรทำความเพียรคือรักษาใจคำว่ารักษาใจเนี่ยไม่ได้แปลว่ารักษาความสุขคำว่ารักษาใจคือรักษาความดีย้ำคำว่ารักษาใจคือรักษาความดีถ้าสติมันไม่มาเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องเมตตาอย่างเนนเมื่อเช้าเนนมาบอกมีหมาอยู่ตัวหนึ่งชอบไปนอนที่นอนเนนเนนบอกครูเอาหมาตัวนี้ออกไปนะถ้าครูไม่เอาหมาตัวนี้ออกไปเนี่ยจะโดนเนนฆ่าแล้วนะบอกทำไมอ่ะจะไปฆ่ามันเรื่องอะไรจะไปฆ่ามันเรื่องอะไรก็เลยบอกอย่างเงี้ยบอกว่ามันนอนบนที่นอนก็เลยบอกว่าแค่มันนอนบนที่นอนเนี่ยถ้าเกิดเป็นศาลตัดสินเนี่ยมันก็ถึงไม่คงไม่ถึงขนาดที่จะต้องถูกฆ่านะแล้วเราไปทำยังไงให้ที่นอนหมามันชอบได้มันต้องแก้ที่เราไปทำอีท่าไหนให้หมามันมานอนบนที่นอนเราเป็นคนอ่ะอันนั้นมันหมาเราไปทำยังไงให้มันไม่ต้องนอนที่นอนเราเก็บให้มันดีๆไหมหรือยังไงให้หมามันไม่ต้องมานอนก็เลยบอกกับเนนไปแบบนั้นคือจิตเนี่ยพอมันมีอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะตกลงทันทีพอเรามันมีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไม่มีสติเราขาดสติเนี่ยมันก็จะเป็นธาตุของอารมณ์เท่านี้เองนะคะชีวิตมนุษย์อะวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันเนี่ยเราเป็นธาตุของอารมณ์ทุกวันหากเราไม่มีสติแต่ถ้าเรามีสติมันจะอยู่เหนืออารมณ์อย่างที่เราพูดกันเบื้องต้นเรื่องของการอยู่เหนือทุกข์คำว่าทุกข์เนี่ยมันมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดเริ่มต้นอยู่แค่4แล้วก็ขยายทุกข์คือความเกิดอยู่เหนือทุกข์ก็คือถ้าเกิดพระนิพพานก็คือไม่เกิดอีกแต่ถ้าเกิดเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยก็จะเกิดน้อยหรือแค่7ชาติความแก่อยู่เหนือความแก่ไม่ได้แปลว่าคนที่บรรลุธรรมหรือคนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยจะไม่แก่แต่มันไม่มีความทุกข์ในความแก่มันไม่ทุกข์ในความแก่อยู่เหนือความเจ็บทุกข์เจ็บมันก็ไม่ทุกข์คือมันอาจจะทุกข์กายแต่มันไม่ทุกข์ใจทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจอย่างที่ตัวเองป่วยกันมาอะไรกันมาเนี่ยต้องบอกว่ายังคิดอยู่เลยว่า
สังขารมนุษย์เนี่ยมันจะรอดมาได้ยังไงมันจะรอดมาได้ยังไงทำงานเห็นคนอื่นเขาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกันทำนู่นทำนี่เขาก็ไม่ไหวกันทำงานต้องมีวันหยุดพักทำงานเหนื่อยเลือกเกินอะไรอย่างเงี้ยสอนกรรมฐานเนี่ยตีสามนะตีสามตีสี่ตีสี่เนี่ยต้องสอนละกว่าจะสอนเสร็จก็สามทุ่มปกติคนเข้างานเนี่ย8 โมงเช้าค่ะเลิกงาน5 โมงเย็นแต่อาจารย์สอนกรรมฐานเนี่ยสอนตั้งแต่ตีสี่จนถึงสามทุ่มค่ะถึงจะไม่ได้สอนวันไหนไม่ได้บรรยายก็ต้องทำอย่างอื่นมันอยู่ในงานทั้งกับข้าวบ้างอะไรบ้างที่อยากทำนะก็ถามว่ามีใครเขาไปใช้ล่ะเขาไม่ได้ใช้สำหรับข้าวเลยที่เล่าให้ฟังก็คือว่ากำลังเล่าถึงการใช้พลังงานไม่ใช่เล่าบ่นว่าต้องทำงานเล่าถึงว่ามันทำอะไรบ้างต่อวันนะคะหัวใจนี่แหละมันเรียกร้องที่จะทำเล่าถึงการใช้พลังงานแต่ละวัน เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งเต็มๆกับอีกถึงวันที่20-21ที่กลับมาก็ยังไม่ได้หยุดเลยตอนที่นั้นคิดอยู่เอ๊ะเราจะได้หรือเปล่าเห็นตารางบอกโอ้โหแน่นมากที่เราจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรถึงมันจะมีป่วยมั่งอะไรมั่งแต่บอกได้เลยว่า หัวใจเนี่ยมันมีความสุขตลอดมันอยู่เหนือความเจ็บค่ะอยู่เหนือความเสื่อมอ่ะเราไม่ได้บอกว่าเราบรรลุธรรมแต่เรากำลังบอกว่าเรามีธรรมะของพุทธเจ้าคุ้มครองมันอยู่เหนือค่ะมันมีความสุขอ่ะต้องบอกเลยว่าใช้เวลาตลอดเวลาในการทำกิจกรรมอยู่เหนือคำแล้วอย่างทุกในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเมื่อแยกออกมาแล้วก็ความตายคำว่าอยู่เหนือความตายหมายถึงความตายเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าความตายไม่สามารถทำให้คนคนนั้นเนี่ยเศร้าได้หรือทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นความตายของคนที่อยู่กับเราหรือความตายของเราที่จะมาถึงเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดความเข้าใจของการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าจะไม่เจอกันถ้าเกิดว่าเรายังเกิดอยู่แล้วยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันเจอกันเพราะชาติเนี้ยเราเกิดมาเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกกับใครที่ท่านมีพระคุณกับเราเนี่ยแหละค่ะเราก็จะผูกพันเป็นพิเศษแต่พอเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราไปเกิดใหม่เนี่ยพ่อแม่ของเราที่เราเคยรักสามีภรรยาของเราที่เราเคยรักเราก็ลืมมีเรื่องเล่าตัวเองก็เลยเข้าใจเรื่องนี้นะคะก็เลยไม่ได้ไปหวังหรือไปคาดหวังอะไรกับใครทำให้มันดีที่สุดใครจะเข้าใจไม่เข้าใจปล่อยค่ะถ้าถูกเรื่องของนางแมลงชื่อกุจจี่อะเรื่องเล่าของนางแมลงกุจจี่เนี่ยอดีตเธอเคยเป็นพระเหสีนะคะเรื่องเล่านี้อยู่ในพระไตรปิฎกนะคะนางกุจจี่เนี่ยเป็นมเหสีสวยงามมากแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่ยังสาวๆอ่ะยังสวยอยู่อ่ะพระราชาเองเนี่ยก็มีความอาลัยอาวรณ์มเหสีนี้มากเลยอ่านเจอนะคะแต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันกลับเป็นเรื่องราวที่อยู่ในดวงใจแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาแล้วก็ทำให้อยู่กับทุกคนได้อย่างมีความสุขเผื่อท่านฟังแล้วท่านจะมีความสุขไปด้วยกันแมงกุจีเนี่ย
ในอดีตเนี่ยเคยเป็นเหมือนกายของนางหนออ๋อเขาเป็นแมลงมันอยู่ในขี้วัวนะที่เรียกนางกุจีเนี่ยตั้งเองอดีตเนี่ยของนางของแมลงกุจีตัวเนี้ยแกเคยเป็นมเหสีแล้วแกก็ตายนะไอตัวที่มันอยู่ในขี้วัวเนี่ยคุณดาเลศคือกุจีใช่ไหมเพราะว่าพอดีว่าเป็นคนกรุงเทพค่ะเด็กเทพแล้วเขาไม่คุ้นกับกุจีเท่าไหร่นางกุจีอ่ะที่มันอยู่ในขี้วัวอดีตเนี่ยมันเคยเป็นมเหสีเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหมาที่เดินอยู่มแมลงที่ตกลงมาในส้วมหรือชีวิตทุกชีวิตเนี่ยที่เจอกับเราเนี่ยทุกชีวิตมีความหมายค่ะเขาเคยเป็นคนค่ะเคยเป็นเทวดาไปเลยหมดแหละเราอย่ามองแค่ชาตินี้ชาติเดียวว่าเขาเป็นสัตว์มันคือดวงจิตดวงวิญญาณหนึ่งดวงในสังสารวัฏเลยมันมีค่าค่ะนะคะทีนี้มเหสีเนี่ยพอตายไปเนี่ยพระราชาก็แบบโอ้ยอะไรอวรอะไรรักอะรักเหลือเกินมเหสีที่ตายไปเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับจนมีคนแนะนำให้ไปหาพระพุทธเจ้าให้ไปหาพระพุทธเจ้าว่านางเนี่ยไปเกิดที่ไหนอยากจะรู้คิดถึง รักจิตใจมันอะไรอวรมันถอนไม่ได้ด้วยความที่ว่าตามหลักคำสอนพุทธเจ้านะคะไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันไม่มีพอปัญญาไม่มีปุ๊บมันก็จะทุกข์มันก็จะจมแล้วคนพวกนี้จะไม่ค่อยยอมออกจากทุกข์อะค่ะก็จะจมเพราะไม่เข้าใจก็จะจมทุกข์คิดถึงมเหสีที่ตายไปพระพุทธเจ้าก็ทรงทำอภินิหารก็เลยพาไปแล้วก็ทำให้เห็นบอกนี่ไงตอนเนี้ยมเหสีของพระองค์เนี่ยได้ไปเกิดเป็นแมลงกุจีอยู่ในขี้วัวแล้วตอนนี้ก็ทรงทำอภินิหารให้พระราชาเนี่ยคุยกับแมงกุจีได้พระราชาก็เห็นก็ยังรักอยู่นะก็ยังผูกพันอยู่อ่ะพระราชาก็เป็นยังไงบ้างมเหสีสบายดีไหมเธอรู้ไหมว่าเราเนี่ยคิดถึงเธอแล้วก็รักเธอแค่ไหนก็พรรณนาถึงความรักที่มีต่อนางกุจีที่เคยเป็นมเหสีนั้นก็ยังรักอยู่อ่ะปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนางกุจีบอกพระองค์อย่ามายุ่งอย่ามารักอะไรเราเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเราอ่ะมีสามีใหม่แล้วเป็นนายกุจีเราอ่ะมีสามีใหม่แล้วเป็นนายกุจีเป็นกุจีด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์เนี่ยเลิกยุ่งเลิกมารักเลิกมาอะไรกับเราสักทีนึงพระราชาตาสว่างเลยค่ะตาสว่างเลยว่าอ้าวเราไปหลงรักมันอยู่ฝ่ายเดียวเป็นนั่งเศร้านั่งโศกล่ำไรลำพันทำไมต้องไปนั่งรักพระราชาตาสว่างมันก็จะคล้ายๆกับสามีภรรยาหรือผู้หญิงผู้ชายที่เขารักกันอย่างเคยทำบุญตักบาตรด้วยกันมาแล้วตอนหลังภรรยาไปติดอยู่ในสามีในวงเล่าวงการพนันมันก็จะคล้ายๆนางกุจีเนี่ยแหละค่ะมันกลับมารักไม่ได้ใจมันตกต่ำลงไปแล้วคนที่มันเคยใจสูงมันจะรักใหม่ได้ก็คือใจมันกลับมาสูงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนเรามิตรสหายเราหรือคนที่อยู่รอบข้างเราทั้งหมดเลยเนี่ยเขาจะรักเราหรือเกลียดเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับจิตของเขาในขณะนั้นถ้าจิตของเขาเนี่ยมันไม่ได้ชื่นชมในสิ่งที่เราเป็นเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรักเราเรื่องปกตินี่คือจิตค่ะถ้าเขาไปชื่นชมอะไรที่มันไร้สาระแล้วไปชื่นชมอะไรที่มันอย่างเช่นคนที่ไปติดในวงเล่าในวงการพนันในวงไพ่อะแล้วจิตมันไปผูกแล้วค่ะอุปทานเนี่ยมันยึดตรงไปแล้วมันยากมากที่มันจะถอนกลับขึ้นมาสูงเหมือนเดิมนอกจากว่า
มีสติกลับมาอีกครั้งหนึ่งถ้ามีสติกลับมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราผิดไปอย่างสามีภรรยาบางคนที่ทำผิดไปแล้วคิดได้อะคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราหลงมาขนาดนี้ได้ยังไงเราหลุดมาขนาดนี้ได้ยังไงอันนี้คือคนมีสติเขาก็จะคิดได้เพราะว่าจิตเนี่ยธรรมชาติเนี่ยสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลวได้มันก็กลับมาดีได้มันดีได้มันก็กลับไปเลวได้มันจะขึ้นดีขึ้นดีเลว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 แบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเลยทีนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่ว่าความทุกข์เนี่ยมันคือเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วคนที่มีสติเนี่ยจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทั้งความล่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ความไม่สบายใจความคับแค้นใจอันนี้คือขยายมาจากความเกิดแก่เจ็บตายละความปรารถนาสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นปรารถนาคนคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ปรารถนาคนด้วยกันเนี่ยแหละบางทีปรารถนาคนต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้หรือต้องการสามีต้องการภรรยาก็ไปมุ่งใช้ความพยายามที่จะได้มาผู้ชายหนึ่งคนกับผู้หญิงหนึ่งคนแล้วได้มาก็มานั่งทะเลาะกันอะไรหึงหวงอะไรกันสารพัดยิ่งมันใช้ความพยายามมากเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์มากเท่านั้นปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ก็คือคนอกหักนั่นเองประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ต้องไปเจอกับคนที่ไม่รักที่พอใจที่ได้พูดแบบว่านี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของความสุขที่ถูกปรุงแต่งเราไล่ไปถึงความสุขของคนที่เล่นไพ่เล่นการพนันมันมีตัวกิเลสที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันพอใจตรงนั้นอันนี้คือลึกลงไปละมันมีพฤติกรรมมีการรวบรวมมันมีการถ้าเราเนี่ยขาดสติเนี่ยเราห้ามใจตัวเองไม่ได้ที่จะต้องไปรวมหรือขาดสติไม่ได้ที่จะต้องไปเป็นแบบนั้นมันก็จะลึกลงไป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 กิเลสเนี่ยบางอย่างเนี่ยคนบางคนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเอาเด็กเนี่ยเอาเด็กที่มีภูมิคุ้มกันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างสมัยก่อนตอนที่ตัวเองไปเรียนหนังสืออยู่มันก็จะมีเด็กหลายประเภทอะในมหาวิทยาลัยเรียนเนี่ยมันก็จะมีพวกมาเฟียพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่เรียนไม่ค่อยจบอะค่ะไม่รู้เขาตั้งใจเรียนไม่จบหรือว่าเขาเรียนไม่จบจริงๆแต่มันก็น่าจะเรียนไม่จบหรอกเขาไม่สนใจเรียนอยู่แล้วก็เรียนจบละค่ะแต่จะช้าหน่อยหลายปีอะไรเงี้ยอยู่ในมหาลัยพวกนี้ก็จะมองดูว่าใครเป็นเด็กมีเงินใครใช้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีพวกมีสายของเขาอะเขาก็จะมาชักชวนค่ะให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามียาเสพติดมีอะไรเนี่ยมาขายเลยนะจำได้แล้วว่าตอนนั้นยุคนั้นน่ะอัมพลลำพูนค่ะเฮโรอีนผงขาวเพิ่งเคยเห็นผงขาวครั้งแรกเนี่ยก็ตอนนั้นเลยนะคะจำได้ว่ามีพี่คนหนึ่งเอามาให้แหละให้ฟรีๆเป็นหลอดบอกว่าเนี่ยเราไม่เงียบประชวนนะคะเราก็เฮ้ยคือด้วยความที่ว่าต้องขอบคุณโรงเรียนขอบคุณพ่อแม่ซึ่งโรงเรียนเนี่ยเคยให้ดูวิดีโอวิดีทัศน์ในวิชาแนะแนวของเรียนสำเร็จวิทยาลัยนะแล้วเขาก็สอนไว้หมดเลยว่าจะมีคนเข้ามาชวนชักนำเราให้เราเสพพอเราติดแล้วเราก็จะต้องเสียเงินเยอะเราจะต้องกลายเป็นผู้จำหน่ายหรืออะไรก็แล้วแต่คือหนังเรื่องนั้นเนี่ยทำดีมากเลยวิดีทัศน์อะโรงเรียนมาเปิดให้ดูพอเห็นไอ้เจ้าตัวยาเสพติดตัวนั้นปุ๊บเนี่ยจิตเนี่ย
จิตเนี่ยมันหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันตีวนเลยค่ะขึ้นมาเลยโอ้โหถ้าเราเริ่มต้นผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยหนังมันมาค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอนุสติไม่ได้มีสติแบบทันอารมณ์ปัจจุบันอะไรหรอกแต่มันเป็นอนุสติมันนึกถึงเรื่องราวนึกถึงคำสอนนึกถึงคำเตือนปฏิเสธทันทีค่ะโอ้ไม่พี่แต่ว่าก็ไม่ได้ปฏิเสธแบบก้าวร้าวนะเพราะว่าพวกมาเฟียเราก็ไม่กล้าอยู่แล้วพี่ขอบคุณมากค่ะพี่เอามาให้เลยนะไม่เป็นไรค่ะนะเอามาให้เขาดูว่าเราเป็นแบบเหมือนเด็กชอบอยากรู้อยากเห็นลองนู่นลองนี่อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ถึงขนาดที่จะไปลองยาเสพติดเขาดูเราผิดไปนิดนึงก็เลยขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ความรักซะจนเรารู้สึกว่าถ้าเราทำแบบนั้นไปเนี่ยพ่อแม่เราต้องเสียใจเราเลยไม่เอาที่จะไปยุ่งเรื่องพวกนี้มันก็เป็นภูมิคุ้มกันพอมีญาติโยมหรือญาติธรรมเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้อยู่เสมอว่าเราต้องให้ความรักกับลูกเป็นให้ลูกรู้สึกว่าเรารักอย่างที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ทำให้รู้สึกแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยบางคนบอกก็รักไงก็รักแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความรักเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์อันดับแรกคือไม่ชอบให้คนเนี่ยมาขัดขวางความสุขธรรมชาติมนุษย์เนี่ยจะไม่ชอบให้คนมาขัดขวางความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลี้ยงลูกแล้วเราไปขัดขวางความสุขของลูกเนี่ยมันจะกลายเป็นพ่อกับแม่กับลูกเนี่ยเข้ากันไม่ได้พ่อกับแม่กับลูกเนี่ยเข้ากันไม่ได้ทีนี้เมื่อมันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาปุ๊บลูกก็เลยคิดว่าพ่อแม่เนี่ยไม่รักลูกแต่ความจริงเนี่ยเด็กเขามีความต้องการไงลึกลงไปกว่านั้นก็คือความปรารถนาที่เราพูดว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันปรุงแต่งไม่เหมือนกันมันเหมือนกับอาหารที่มันมีการปรุงแต่งเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดมันปรุงแต่งด้วยกิเลสที่สุดแล้วพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ความสุขแบบเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นกิเลสอย่างหยาบที่มันไปล่วงเกินคนอื่นเขาไปก้าวก่ายคนอื่นเขาไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยมันจะมีวิผลมันจะมีผลถึงการตีกลับมาหาเราถ้ามันเป็นกิเลสอย่างหยาบคือคำว่ากิเลสอย่างหยาบก็คือในความโลภในความโกรธในความหลงในความอิจฉาต่างๆก็แล้วแต่ถ้ามันได้พูดออกไปแล้วถ้ามันได้แสดงอาการออกไปแล้วหรือมันทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการกระทำที่มันไม่ดีออกไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นจะกลับมาหาเราแน่นอนแล้วคนที่เราทำอ่ะถ้าเขาเป็นคนที่มีบุญมากเตรียมตัวค่ะเร็วถ้าเขาเป็นคนมีบุญมากเขามีใจบริสุทธิ์แล้วเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีกับเขาเนี่ยโดมิโนแบบสะท้อนกลับมาเหมือนกับการสะท้อนมุมแมลงอ่ะพรึบกลับมาเร็วมากเหมือนกับคนที่ทำพระพุทธเจ้าอย่างพระเทวทัตเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าพระเทวทัตเองเนี่ยเป็นคนที่มีความถ้าเกิดเป็นคนปัจจุบันเนี่ยนิสัยมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าตัวเองเนี่ยดีจึงกล้าที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับพระพุทธเจ้าซึ่งความคิดของเทวทัตเนี่ยมันขาดปัญญาแต่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองขาดปัญญาพออยากจะได้อะไรไม่ได้ดั่งใจเนี่ยพอมันไม่ได้ปุ๊บก็เริ่มละหาพวกพอหาพวกเนี่ยการหาพวกเนี่ยมันทำให้เกิดการแตกแยกเห็นไหมคะมันไม่จบนะคะกิเลสเล็กๆเนี่ยพอมันเกิดขึ้นมานิดนึงถ้าเราขาดสติมันโดมิโนยาวเลยก็ไปหาพวกคราวนี้ด้วยความโกรธด้วยความที่มันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันอยากให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่เห็นคนประท้วงกันนะคะอันเดียวกันไม่ได้ดั่งใจต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้นะก็ไปหาพวกหาพวกก็สำเร็จค่ะคนที่จะหาพวกได้ต้องพูดดีจำไว้นะคะว่าการแตกแยกเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นจากคนพูดไม่ดีการแตกแยกเนี่ยเกิดขึ้นจากคนพูดดีเท่านั้นเพราะว่ามันจะเชื่อแล้วก็แยกไปเทวทัตอ่ะก็ต้องพูดดีมากอ่ะถ้าพูดไม่ดีเนี่ยอย่าลืมนะว่าคนที่แยกออกไปถึงคือพระสงฆ์เนี่ยเจตนาในการบวชของท่านเนี่ยท่านก็ต้องการมาบวชที่จะบรรลุธรรมอยู่แล้ว
แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ไปคบกับพระเทวทัตไปเจอพระเทวทัตเนี่ยพอไปฟังพระเทวทัตพูดเนี่ยมันรู้สึกว่าแหมมีเหตุผลพูดดูดีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคนแบบเนี้ยคนที่พูดดูดีคนที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือแล้วเราก็แตกออกมาจากอุดมการณ์เดิมของเราแยกออกมาเกิดอะไรขึ้นสังฆเภทค่ะสังฆเภทพระเทวทัตตกนรกค่ะเพราะว่าดีแล้วแหละแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยบุคคลที่พระเทวทัตทำกรรมก็คือพระพุทธเจ้าโอ้โหมันโดมิโน่ดึงเร็วมากธรณีสูบเลยค่ะยังไม่ได้ตายแล้วนรกดูดไปทั้งเป็นๆ เลยจบเลยค่ะธรณีสูบพอธรณีสูบบิดปุ๊บก็ตายตายปุ๊บก็ตกนรกเลยนี่แหละคือกรรมหนักถ้าเราทำกรรมกับใครเนี่ยต้องระวังนะคะว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเขาจิตบริสุทธิ์เขามีบุญเพียงแค่เราพูดร้ายคิดร้ายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนคนนั้นจะหาความสุขไม่ได้จะมีความทุกข์อะค่ะทุรนทุรายอยู่ไม่เป็นสุขอะคนที่คิดร้ายกับคนที่เขาบริสุทธิ์เนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้เพราะมันจะแบบหาช่องทางที่จะไปทำร้ายตรงนั้นอะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะอันเนี้ยก็คือจิตเนี่ยเราพูดไปยังไม่ไปไหนเลยนะคะพูดแค่เรื่องว่าสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทคือมีสติเพราะอะไรเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยอย่างสามียังปัจจุบันเนี่ยสามีภรรยาเลิกกันเพื่อนเลิกคบกันคุยกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เลิกคบกันแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราเนี่ยมีสติรักษาใจของเราเอาไว้ได้สติที่มีใจที่ดีเนี่ยมันก็จะดึงดูดพลังงานบวกคนดีๆเนี่ยมาหาเราถึงเขาจะเป็นคนไม่ดีแต่ตอนที่เขาอยู่กับเราเขาจะดีค่ะเป็นแบบนั้นเลยแต่คนที่มีพลังงานลบคิดไม่ตรงกับเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่จะอยู่กับเรามันพูดกันแล้วมันขัดกันไปหมดล่ะหาข้อผิดจับผิดหาข้อเสียไปหมดอ่ะเพราะว่าเขาไม่ยอมรับไงคะพอไม่ยอมรับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มหาข้อเสียไอ้จิตที่หาข้อเสียนั่นแหละคืออกุศลนะคะปกติเนี่ยสิ่งที่ตัวเองฝึกทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเผื่อยติธรรมจะนำไปใช้เหมือนกันแล้วก็จะมีความสุขก็คือถ้าเรารู้ว่าใครมีข้อเสียก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเกลียดหรือไปโกรธเหมือนกับเราเดินไปบนเส้นทางถนนที่มันมีจุดหมายตรงไหนที่มันมีหนามเราก็หลบข้อเสียก็เหมือนกับหนามนั่นแหละข้อเสียของบุคคลแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนกับหนามเหมือนกับตะปูเหมือนกับอะไรที่มันอาจจะทำให้เราเดือดร้อนเราก็ใช้วิธีการเดินต่อไปแต่หลบแล้วก็เลี่ยงเอาให้เราไปถึงจุดหมายได้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่ถ้าหลบเลี่ยงไม่ได้เราต้องเจอเราต้องข้ามเรามันคงต้องวัดใจกันเพราะว่าเราจะไปข้างหน้าเราถอยกลับไปมันก็ชีวิตนี้มันเวลามันเหลือไม่เยอะอย่างที่ได้พูดกับหลายๆท่านไปว่าคนเราเกิดมาเนี่ยอายุบางคนก็ถึง80 90 100ปีแต่มันจะทำอะไรได้เต็มที่เนี่ยมันไม่เกิน60นะที่มันจะพอจะแข็งแรงหน่อยเนี่ยแต่ถ้ามันเลย60ไปแล้วเนี่ยจะพยายามทำตัวกระชับทำตัวแข็งแรงเนี่ยมันไม่ได้อะยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็อย่างแซวญาติธรรมอยู่ท่านนึงแก50กว่าแล้วก็อยากมีแฟนไม่รู้ว่าฟังอยู่ว่าอยากมีแฟนนะคะอยากมีแฟนก็บอกว่าเนี่ยอยากมีแฟนอยากมันต้องการใครสักคนนึงบอกโอ๊ยถึงเวลามันก็ต้องตายจากกันแล้วยิ่งมาตอน50เนี่ยพอ60ปุ๊บเนี่ยได้ประคองกันเดินไม่ได้เดินเกี่ยวแขนนะประคองกันเดินไม่ไหว
มันต้องได้ตะบันน้ำกินแล้วนะ50กว่าเนี่ยก็เลยคุยกับเขาว่าอย่าไปดิ้นรนเลยเขาไม่ได้เขายังไม่ได้เขายังต้องการเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะงั้นก็เต็มที่เพราะฉะนั้นความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบสังขารเนี่ยคนละตัวแต่ว่ามีอยู่ความสุขหนึ่งที่ไม่ต้องใช้อาการอะไรปรุงแต่งเลยเรียกว่าพระนิพพานความสุขทั้งหมดเลยเนี่ยมันผ่านการปรุงแต่งดังนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีการปรุงแต่งเขาเรียกสังขารมันย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดายึดเหมือนเมื่อไหร่ทุกเมื่อนั้นในครั้งที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรจบให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยฟังจนบรรลุพระโสดาบันหมดแล้วพระโสดาบันเนี่ยจะมีความเข้าใจเรื่องของขันธ์5เป็นอย่างดีค่ะอย่างดีเลยเข้าใจเรื่องของความเป็นขันธ์5ว่าขันธ์5เนี่ยมันปรุงแต่งยังไงพระโสดาบันจะเข้าใจทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอปัจจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยบรรลุธรรมหมดแล้วเป็นพระโสดาบันพระพุทธองค์ก็จึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรว่าด้วยเรื่องของอนัตตาอันเดียวกันสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็คืออนัตตานั่นเองจบสวยนะคะวันนี้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็คืออนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาเราอย่าเอาหัวใจของเราเนี่ยไปผูกกับคนไปผูกกับสิ่งของหรือผูกกับอะไรแต่ให้เราเอาหัวใจของเราเนี่ยผูกกับอนัตตาไว้แล้วเราอยู่กับทุกคนเนี่ยให้มีค่าที่สุดเพราะว่ามันเป็นอนัตตาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยเราทำให้มันดีที่สุดค่ะเพราะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโอกาสมันมาแล้วต้องทำโอกาสมันมาแล้วต้องทำโอกาสมันมาแล้วต้องทำแล้วเมื่อเวลามันจบไปแล้วไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังว่าไม่น่าเลยยังไม่ทำไอ้นั้นยังไม่ทำอันนี้อย่างนี้ค่ะที่ทำก็เวลาจะหมดแล้วค่ะขออนุญาตเชิญชวนญาติธรรมที่อยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีหรือญาติธรรมหรือศิษย์กรรมฐานที่อยู่ทางจังหวัดเลยท่านพระอาจารย์มหาลันปีนี้ก็ยังป่วยอยู่เลยค่ะท่านพระอาจารย์ก็วันเกิดท่านวันเจริญอายุวัฒนมงคล28นะคะทางอาจารย์ธรรมวลีเองนั่นแหละขออนุญาตเป็นตัวตั้งตัวตีนะเป็นศิษย์กรรมฐานที่จะพาญาติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมเป็นอาจารยบูชาเราจะเริ่มงานกันตั้งแต่ตอนเย็นวันที่27นะ27ตอนเย็นเนี่ยเราจะเริ่มปฏิบัติธรรมการรับศีลสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ฟังธรรมตอนกลางคืนปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเราก็จะทำวัดเช้ากันแล้วเราก็จะมาใส่บาตรเพื่อถวายบุญของเราเนี่ยเป็นอาจารยบูชามาใส่บาตรกันหลังจากนั้นมาเราก็ปฏิบัติธรรมฟังธรรมช่วงเช้าช่วงบ่ายเนี่ยท่านพระอาจารย์พอไหวเนี่ยก็จะกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์เนี่ยมารับน้ำมุทิตาที่เราจะถวายท่านนะคะแล้วก็อาจจะมีใครจะถวายอะไรทำอะไรยังไงก็กิจกรรมแต่ถ้าเกิดท่านมาไม่ไหวยังไงเนี่ยเราก็จะปฏิบัติธรรมกันจนถึง4โมงเย็นแล้วก็แยกย้ายกันนะคะถวายบุญกุศลเนี้ยเป็นอาจารย์บูชาให้กับพระอาจารย์ศิษย์กรรมฐานหรือญาติธรรมที่มาร่วมงานเนี่ยก็ขอเชิญชวนมาร่วมงานมาทำอาจารย์บูชาด้วยกันที่วัดภูจวงนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ